กลับมาแล้วเหรอฮะรอแป๊บนะวันนี้กัปตันส่งเหนื่อยแย่เลยมีซุปเห็ดพุทรากับเม็ดบัวละอะบำรุงให้ฉันเหรออืมนั่งสินั่งอ๋อขอบใจนะนี่ดึกๆมีร้านส่งด้วยเหรอเอาเสียชื่อเขาตั้งใจทำให้เธอเองเลยนะรีบกินสิเธอทำเองเลยงั้นเหรอเนี่ยไม่ให้กินแล้วเดี๋ยวฉันจะกินกินไม่ให้เหลือสักหยดดื่มให้เกลี้ยงเลยเอาขมคออันนี้อร่อยกว่าหมึกแดกก็เสียชื่อนี่แหละอร่อยมากพูดจริงเหรอฉันเก่งขนาดนี้เลยเหรอไหนลองชิมดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเฮ้ยหวานจะตายไปเออหวานสิดีฉันชอบของหวานๆนะพูดจริงเหรออืมอ่ะรอเดี๋ยวนะเอานี่ให้ทั้งหม้อเลยโอ้โหไม่น่าปากพร่อยเลยครูโจ ทรงทรงวันนี้เซียวเซียวพูดอะไรกับนายหรือเปล่าอ่ะพี่เซียวเหรอเปล่าพูดอะไรไม่ใช่พี่เซียวพูดว่าเขาพูดว่าให้บอกให้ฉันบอกเธอเฮ้ยก็วันนี้นะตอนที่เครื่องบินเกิดขัดข้องตอนแรกที่ฉันบอกนายว่าฉันสติแตกนะนายจำได้ไหมฉันจำได้แล้วจากนั้นพอฉันสติแตกก็เลยสาบานไปเรื่อยเปื่อยอะว่าถ้าเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยแล้วก็ฉันจะเป็นแฟนกับซ่งเสี่ยวนี่อะไรนะบอกว่าฉันจะเป็นแฟนกับซ่งเสี่ยวนี่มันฟังไม่ชัดเลยบอกว่าฉันจะเป็นแฟนกับซ่งเสี่ยวนี่พูดออกมาเลยนายจะเป็นหรือไม่เป็นน่ะเต็มใจหรือเปล่าเต็มใจมากๆเลยงั้นก็ดื่มสิเฉิงเซียวขอให้การงานก้าวหน้าและมีความสุขกู้หนานทิงขอบคุณสำหรับดอกไม้
ผมไม่รู้ว่าคุณชอบอะไรเลยเหมามาหมดมีหลายอย่างมากคุณบอกผมได้นะว่าชอบไม่ชอบอันไหนคราวหน้าผมจะได้ไม่พลาดคุณไม่ชอบหมดเลยเหรอเห็นคุณกลับมาอย่างปลอดภัยไม่บาดเจ็บดีใจจังตอนอยู่ในลิฟต์ในหัวผมมีแต่เรื่องอุบัติเหตุเครื่องบินแล้วจู่ๆผมก็คิดถึงคุณขึ้นมาแล้วคุณก็มาจริงๆกูหนันทิงฉันอยากเจอคุณตอนนี้เดี๋ยวนี โชเฟอร์คะรอฉันเดี๋ยวนะคะเร็วกว่านี้ได้ไหมคะได้ครับ
屏住呼吸，慢慢靠近，别再抗拒，这独特的引力，再多一丝锋利，抱你在我的怀里，感受彼此温柔的心跳。ปล่อยเช่าเหรอคะเก็บชั่วโมงบินอีก20ชั่วโมงคุณจะได้เป็นกัปตันเต็มตัวแล้วจะตามคุณทันแล้วนะครูฝึกกู้คุณเก่งขนาดนี้เดี๋ยวก็แซงผมแล้วคุณแวะมาที่บ้านหลังนี้บ่อยเหรอคะมาที่นี่เหมือนได้อยู่ใกล้คุณมากขึ้นยังจำตอนไฟตัดได้ไหมคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็ชอบมองหน้าต่างบ้านคุณผมรู้ผมก็เหมือนกันต่อมาไอเจียแผนกห้องโดยสารค่ะร้องเรียนค่ะทราบแล้วค่ะส่งต่อร้องเรียนฉีอี้ลูกเรือเที่ยวบินลู่โจชิงเต่า XD8867 ล่วงละเมิดผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสข้อมูลบุคลากรผู้ที่ชื่นชมคุณฉีอี้สายการบินลู่โจเบอร์โทรติดต่อรีบแต่งหน้าเร็วพวกพี่ๆใกล้จะมาถึงแล้วได้ค่ะพี่พี่ได้ยินว่าเดือนนี้จะเลื่อนขั้นเพอร์เซอร์สองคนหนึ่งในนั้นเป็นพี่แน่ๆไม่แน่หรอกนะใช่แน่นอนประเมินผลเดือนนี้พี่ก็ติด1ใน3ด้วยนะต่อไปรบกวนพี่ช่วยแนะนำพวกเราด้วยนะคะพูดเกินไปแล้วพวกเราก็พี่น้องกันทั้งนั้นแหละทีวีผู้จัดการอ้ายไฟล์วันนี้เธอไม่ต้องบินนะเดี๋ยวจะมีคนมาแทนเธอทำไมคะผู้จัดการอ้ายเธอจำคุณเจ้าผู้โดยสารบัตรแพลตินัมได้ไหมภรรยาของคุณเจ้ามาที่บริษัทด้วยตัวเองเพื่อร้องเรียนเธ
ไม่นะเขาบอกฉันว่ายังไม่ได้แต่งงานนี่คะผู้โดยสารจะแต่งงานหรือไม่มันเรื่องอะไรของเธอคิดว่าแผนกห้องโดยสารของเราเป็นอะไรเห็นงานพนักงานต้อนรับเป็นอะไรขอโทษค่ะผู้จัดการอ้ายฉันวู่วามเกินไปหน่อยฉันจะทบทวนตัวเองค่ะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ฉันลองเช็คเบอร์มือถือที่เธอทิ้งไว้ให้คุณเจ้าแล้วที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือเรื่องกัปตันกู้และกัปตันเฉิงในเว็บบอร์ดของบริษัทก็ลงทะเบียนด้วยเบอร์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสืบสวนจากแผนก IT แล้วเป็นเบอร์เดียวกันครับทุกคนต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองต่อให้ทำงานดีแค่ไหนแต่ถ้าจิตสำนึกและความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์พนักงานแบบนี้ลูกโจแอร์ไม่ต้อนรับหรอกนะแผนกห้องโดยสารตัดสินใจยกเลิกสัญญาจ้างงานเธอขอให้มอบเอกสารการขึ้นเครื่องและไปทำเรื่องลาออกที่ฝ่ายบุคคลลองดีสิครับแคลอรี่ต่ำนะครับอ๋อขอบคุณค่ะคุณคืออ๋อผมชื่อเฉียวเจิ้นอี่บริการภาคพื้นคุณน่าจะไม่ค่อยได้เจอผมหลี่อี่เหิงค่ะแผนกห้องโดยสารสวัสดีครับทำไมนางเอกยังไม่มาอีกนะมากันแล้วค่ะปาร์ตี้ของใครคุณยังไม่บอกฉันเลยนะลึกลับจังเพื่อนร่วมงานน่ะคุณสนิทด้วยดูสิว่าใครมาเฉิงเซียวมาแล้วเฉิงเซียวสวยๆนางเอกของวันนี้คือคุณทำไมล่ะมีอะไรเหรอตั้งแต่บินเดี่ยวจนถึงตอนนี้คุณสะสมชั่วโมงบินแล้ว 4,350 ชั่วโมงสะสมประสบการณ์ 3,200 ชั่วโมงระยะทางทั้งหมดกว่า 3,500,000 กิโลเมตรยินดีด้วยนะพี่นันทิงอ๋อลองเปิดดูสิเอกสารหน่วยงานบริษัทลู่โจแอร์ประกาศเข้ารับตำแหน่งเฉิงเซียวบริษัทรับรองแล้วนับแต่พรุ่งนี้คุณได้รับการว่าจ้างเป็นกัปตันแห่งลู่โจแอร์อย่างเป็นทางการกัปตันเฉิงกัปตันแล้วจากนี้ไปคุณต้องแบกรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่เป็นมันสมองของทั้งทีมนำลูกเรือทุกคนให้คิดและก็ลงมือทำอย่างเป็นหนึ่งเดียวบินทุกไฟล์อย่างลุล่วงปลอดภัยรับทราบครูฝึกกู้มาดื่มอวยพรให้กัปตันเฉิงของเราดื่มกัปตันเฉิงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดื่มเลยดื่มเลยขอบคุณค่ะกัปตันกู้คะเอาจริงสิผมมีของให้คุณ
เมียของขวัญด้วยว้าวมีจุ๊บมีจุ๊บเป็นอะไรนะลุ้นๆพระเจ้าโอ้โหมัวแต่ชักช้าอยู่นั่นแหละรีบใส่ให้เขาเร็วเข้านั่นสิใส่เลยแถบที่4นี้หมายถึงอะไรรับผิดชอบเชี่ยวชาญความรู้ทักษะรับผิดชอบถ้าไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อให้มีความเชี่ยวชาญความรู้ทักษะมากแค่ไหนก็ไม่มีความหมายการเลือกที่จะบินเท่ากับความรับผิดชอบตลอดชีวิตฉันจะจำให้ขึ้นใจค่ะตันเฉิงประตูเครื่องปิดแล้วคอกพิทก็พร้อมแล้วครับแจ้งขอพุชแบ็กได้กัปตันเฉิงบินอย่างปลอดภัย
บินปลอดภัยนะลองชุดเจ้าสาวนานจังเลยรีบร้อนอะไรกันจ๊ะคู่นายตั้งแต่คบกันยันแต่งงานสปีดเร็วกว่าเครื่องบินอีกนั้นเนี่ยไม่รู้นายแอบวางแผนไปล่วงหน้าหรือเปล่ารถแต่งงานก็ซื้อแล้วเปล่าวางแผนนะรถผมน่ะเพิ่งสั่งผ่านแอป Arc Fox ไปเมื่อวันก่อนนี่เองรุ่นเดียวกับพี่นานทิ้งเลยลงเอยกันเร็วขนาดนี้ปีหน้าจะคงที่อุ้มหลานแง่แง่ยังไม่มีหรอกเสียๆบอกผมว่าอยากบินอีกหลายปีเขาแค่อยากบินคู่กับนายต่างหากล่ะเขินเจ้าสาวเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะสวยจังเลยอ่ะสวยมากเลยมันแน่นอนอยู่แล้วสเตรัสแน่นขนาดนี้ถ้าไม่อยากลองชุดอื่นแล้วนะเอาชุดนี้แหละที่เธอไดเอทเห็นผลชัดมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมหนูหายปลาล่าสิเป็นแอ่งเลยเนี่ยลึกจนอยากว่ายน้ำเลยละวีเฮงชุดเธอสวยมากนะเสียดายฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วฉันไม่ควรแย่งตำแหน่งเพื่อนเจ้าสาวจากพี่เลยแต่เซี่ยบอกว่าพี่อาจได้ร่วมโปรเจกต์ผลิตเครื่องบินโดยสารในประเทศเฮ้ยนั่นสิถ้าตอนนั้นเธอต้องไปอบรมจะทำยังไงอะรอแล้วยังไงฉันก็จะแอบหนีมางานแต่งเธอนะสิพี่เซียวกำหนดแล้วเหรอครับนานทิงเขาได้เข้าร่วมการปรับปรุงดี191ด้วยบริษัทก็กำลังประชุมกันอยู่น่าจะประกาศเร็วๆนี้แหละผมอยากลองขับดี191อยากสมัครทันไหมครับเนี่ยในช่องเสี่ยวนี้ไม่แต่งแล้วโอ้ยไม่บิดแล้วไม่บิดแล้วจะตั้งใจเตรียมงานแต่งเลยดูกระจกก่อนมาอย่ามายุ่งนะพี่เซียวถ่ายรูปให้หน่อยสิทั้งหมดนี้คือข้อมูลจำเพาะของดี191เครื่องบิน2ลำที่บริษัทได้สั่งผลิตในประเทศผมได้ไปเยี่ยมชมบริษัทซางเฟยเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนและแบบจำลองน่าทึ่งมากครับและยังเข้มงวดมากด้วยในเรื่องความปลอดภัยของดี191เรามีรายงานอย่างละเอียดจากฝ่ายซ่อมบำรุงผมพูดได้อย่างเต็มปากว่าเครื่องบินที่ผลิตเองด้านความปลอดภัยไม่แพ้ Airbus และ Boeing เลยประเมินผลฝ่ายการบินล่ะ2เดือนที่ผ่านมาฝ่ายการบินรวมถึงตัวผมและครูฝึกทั้ง3ได้เข้าร่วมการฝึกทฤษฎีและเครื่องจำลองของ D191 อาทิตย์ที่แล้วผมได้ทดลองบินการบังคับและความเสถียรของเครื่อง D191 สูงกว่าที่เราคาดการไว้มากผมคิดว่าเราเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทซางเฟยได้ครับใครจะไปคิดปี1950เพิ่งเริ่มกำเนิดสายการบินสัญชาติจีนตอนนั้นมีเครื่องบินโดยสารเล็กแค่30ลำตอนนี้แม้จะมีเครื่องบินกว่า 5,000 ลำแต่ก็เป็นเครื่อง Airbus และ Boeing เกือบทั้งหมดวันนี้เราสามารถขับเครื่องบินที่ผลิตเองได้แล้วถูกต้อง D191 คือเครื่องบินพาณิชย์ที่ประเทศเราพัฒนาขึ้นเองมีความหมายต่อวงการการบินของเรามากนี่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของวงการการบินหลายรุ่นลูกโจแอร์ของเราต้องสืบสานเจตนารมณ์นี้ต่อ
ผมเชื่อว่าต่อไปจะมีกัปตันชาวจีนและเครื่องบินที่เราผลิตเองมากขึ้นเดินทางไปกับเพื่อนร่วมชาติของเราพออกู้พออเหลียงพวกคุณต้องรีบจัดหาพนักงานลูกเรือที่เก่งที่สุดโดยด่วนมาเข้าร่วมการอบรมสำหรับไฟล์แรกของดี191เราต้องนำหน้าสายการบินอื่นให้ได้ตกลงไหมได้ค่ะประธานสวีนานถิงกัปตันไฟล์แรกคุณเหมาะสมที่สุดนะผมจะทำเต็มที่ครับขอให้สำเร็จรุ่งเรืองฉันไปเป็นเพื่อนไหมไม่ต้องหรอกวันนี้ฉันนัดเพื่อนพอดีจ้ะเธออยู่กับซ่งๆไปเถอะนะลี่เหิงจำผมได้หรือเปล่าผมชื่อเฉียวเจิ้งอุ่ยหน่วยภาคพื้นดินชอบแชมพูยี่ห้อนี้เหมือนกันเหรอครับเลือกหรือยังว่าจะดูเรื่องไหนนะครับฉันยังไม่ได้คิดเลยค่ะฉันก็แค่เดินมาดูนะคุณล่ะวันนี้ผมหยุดนะครับเลยออกมาเดินเล่นดูว่ามีหนังอะไรเข้าใหม่บ้างดูหนังด้วยกันไหมครับผมก็ลืมไปเลยเผื่อคุณมีธุระต่อไว้คราวหน้าก็ได้ครับฉันว่างค่ะวันนี้ไม่มีธุระอะไรดูกันไหมคะอ๋อครับขอรับสายก่อนนะคะอ๋อครับสวัสดีค่ะ1 ทุ่มเหรอไม่มีปัญหาค่ะฉันทำได้ค่ะขอโทษค่ะฉันมีเปลี่ยนไฟบินกระทันหันน่ะอ๋อผมเข้าใจใกล้ช่วงวันหยุดแล้วบริษัทน่าจะคนไม่พอนะครับคุณรีบไปทำงานเถอะค่ะคราวหน้าฉันเลี้ยงนะครับบ๊ายบายบายค่ะรอนานหรือเปล่าไม่ต้องมารอที่นี่ก็ได้ฉันเห็นโพสต์ของบริษัทเรื่องเครื่องบินในประเทศแล้วกัปตันไฟแรกคือใครคะใช่คุณไหม บริษัทให้คัดเลือกลูกเรือดี191มาอบรมเพื่อเปลี่ยนแบบเครื่องฉันสมัครนักบินผู้ช่วยเที่ยวบินแรกคุณสมัครเข้าร่วมการอบรมได้แต่ที่เหลือขึ้นอยู่กับผลคะแนนของคุณเป็นตัวตัดสิน รู้ไหมฉันชอบอะไรในตัวคุณที่สุดคุณจะไม่ยอมเปลี่ยนหลักการของตัวเองไม่ว่าเพื่อใครหรือเพราะอะไรก็ตามไม่ต้องห่วงทุกอย่างขึ้นอยู่กับคะแนนการฝึกฉันจะต้องเป็นผู้ช่วยนักบินเที่ยวแรกให้ได้คืนนี้ทานข้าวด้วยกันไหมได้ค่ะร้านไหนดีบ้านแม่ผมดีไหมไปเจอครอบครัวเลยเหรอเร็วจังงั้นไว้คราวหน้าเรา ฉันรอเล่นหรอกนะฉันอยากเจอคุณป้าถิ่นจะแย่และรู้ว่าท่านก็อยากเจอฉันเหมือนกันด้วยรู้ได้ยังไงความลับไปเถอะไปเถอะไปซุปเปอร์กันอ๋อไปร้านผลไม้ก่อนนะเฮ้ย
แม่บ้าสิเท่านั้นทีเล่นหมากรุกดึกจังเลยวันนี้พาแฟนมาบ้านเหรอจังมาแม่ครับโอ้นี่คือเฉิงเซียวคุณป้าชินวันดีจ้ายินดีต้อนรับอยู่ดีๆเขาบอกว่าจะพามาก็เลยไม่ได้เตรียมของขวัญมาให้แต่ได้ยินว่าคุณป้าชอบทานมังคุดหนูก็เลยซื้อมาฝากนะคะสิของขวัญของขวัญอะไรไม่ต้องเกรงใจไหนๆก็มากันก็ดีแล้วไปล้างมือแล้วก็มากินข้าวกันครับมาทางนั้นนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะก่อนหน้านี้แม่บอกให้ลูกพาเธอมาเที่ยวบ้านเราลูกก็เอาแต่บ่ายเบี่ยงจู่ๆวันนี้พามาแม่ตั้งตัวแทบไม่ทันเลยเตรียมของได้แค่นี้เองอาหารเต็มโต๊ะยังเรียกแค่นี้เหรอครับสั่งมาทั้งนั้น นั่นแหละครับมาจ้ามานั่งตรงนี้เลยจ้ะคุณป้าคะจำได้ไหมที่จริงเราเคยเจอกันมาก่อนด้วยนะคะจำได้จ้ะคราวก่อนฉันไปดูต้นแบบD191ที่ซีอานหนูเป็นนักบินหญิงคนเดียวที่ฉันประทับใจมากเลยแต่แต่งชุดแบบนี้ดูดีกว่านะ หนูมีข่าวดีจะมาบอกค่ะลู่โจแอร์ซื้อD191มา2ลำนานถิงเป็นกัปตันบินเที่ยวแรกหนูก็สมัครอบรมเปลี่ยนเครื่องด้วยค่ะเอ๊ข่าวดีแบบนี้ทำไมลูกไม่บอกแม่ตั้งแต่แรกล่ะดีแล้วแม่ดีใจมากเลยรอดูพวกลูกขับเครื่องบินที่เราสร้างเองนะแม่ครับผมได้บินทดสอบD191แล้วยอดเยี่ยมทุกอย่างเลยครับแม่เอาล่ะเพิ่งได้เห็นเครื่องบินโดยสารที่เราสร้างเองก็จะมีคนมาขอให้ป้าเกษียณซะนี่โถเอ้ยเดี๋ยวรอให้เครื่องบินรุ่นใหม่ออกมาก่อนจะมีคนอยู่เฉยไม่ไหวแน่เอาล่ะเฉิงเซียวคงหิวแย่แล้วไม่เท่าไรค่ะฝีมือของคุณป้าสุดยอดมากเลยแน่ละขนาดผมยังไม่เคยกินเลยเนี่ยวันนี้คุณอุตส่าห์มาแม่เลยเตรียมให้ทานเยอะๆเลยเนอะ แม่ทานสิสารภาพนะวันนี้แม่รีบมากก็เลยสั่งเดลิเวอรี่มา ทำไม่เป็นไรค่ะคุณป้าคราวหน้าหนูทำให้ทานเองค่ะการทดสอบภาคสนามของD191 4เดือนต่อมาลู่โจแอนเป็นไงบ้างจากเครื่องจำลองสุดของจริงเครื่องบินลำใหญ่รู้สึกไม่ต่างจากโบอิ้งเลยค่ะอย่าเห็นว่าเป็นน้องใหม่แล้วจะไม่เจ๋งนะแต่หลายคนก็ยังไม่เชื่อถือบอกว่าอะไรหลายชิ้นผลิตจากเมืองนอกนะคะเครื่องบินที่ผลิตในประเทศแต่ใช้กับระบบและก็ชิ้นส่วนจากเมืองนอกแล้วเข้ากันได้ถือเป็นก้าวอันยิ่งใหญ่แล้วอีกอย่างนี้จ้านบอกว่าอีก3ปีD191รุ่นต่อไปจะติดตั้งเครื่องยนต์ของเราเอง 100%แถมใบพัดเทอร์โบผ่านการทดสอบแรงล้าสั่นสะเทือนแล้วว้าวเจ๋งไปเลยเครื่องบินยักษ์ของเราต่อไปจะมีหัวใจการผลิตในประเทศแล้วก็จริงสิคะแนนการอบรมออกแล้วคุณได้เป็นนักบินผู้ช่วยเที่ยวบินแรกรู้ผลเมื่อไหร่คะเมื่อเช้านี้แล้วทำไมไม่รีบบอกล่ะหัวหน้ากู้บอกฉันมาตามตรงคุณได้แทรกแซงผลหรือเปล่าคะเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยคุณมีความสามารถต้องผ่านอยู่แล้วเรื่องนี้ฉันรู้ค่ะเที่ยวบินแรกไปปักกิ่งอีก7วันวันนั้นลู่โจแอร์ครบรอบ17ปีพอดีคุณรู้ไหมคะตอนที่คุณบอกฉันว่าบริษัทจะซื้อเครื่องบินที่ผลิตในประเทศฉันคิดเลยว่าในเที่ยวบินแรกคุณนั่งฝั่งซ้ายฉันนั่งฝั่งขวาเราจะบรรทุกผู้โดยสารทุกเพศทุกวัยที่ดูกระตือรือร้นให้พวกเขาได้รับรู้ว่าเครื่องบินของเราคือเครื่องบินที่ดีที่สุดและนักบินของเราคือนักบินที่เก่งที่สุดเ
何不平静，再次飞向你，沿你为流轨迹，盼生知道你声音变得清晰，融入你专属的空域里。